สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเกมที่22ประจำเช้าวันอังคารที่14กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้แมตช์ลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไป 2-0 วันนี้ได้ประตูจากทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วก็โคดี้กักโปนั่นก็เลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลขยับมาอยู่ที่9เก็บเพิ่มเป็น32คะแนนตอนนี้ก็ตามหลังอันดับ4พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่9คะแนนด้วยกันส่วนเอเวอร์ตันยังอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับที่18มีอยู่18คะแนนไปกันที่ดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป25ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดต่อไปครับคือวันพุธนี้มีเกมนัดตกค้างครับศึกแย่งจ่าฝูงอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้แล้วก็เกมนัดถัดไปนัดที่23วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์มีแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจออาร์เซนอลเบนฟอร์ดพบคริสตัลพาเลซไบรตันเจอฟูลแลมเชลซีพบซาวด์ตันเอเวอร์ตันเจอลีดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับแมนซิตี้ฟูลเปิดบ้านเจอกับบอร์นมัธแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลส่วนอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์มีแมนยูครับเปิดบ้านเจอเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์พบเวสต์แฮม